Stop learning เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาสร้างห้องโปรแกรมเมอร์ในฝันของเรากันนะครับผมก็นี่เลยนะครับจะเป็นเว็บไซต์ rooms.xyz นะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่เราเนี่ยสามารถเข้ามาสร้างห้องแบบ3มิติได้นะนะครับนี่เลยนะครับ create and browse interactive rooms on web and iOS นะครับก็ตอนนี้สามารถใช้บนเว็บกับ iOS ได้นะระบบปฏิบัติการนะครับผมโอเคนี่นะฮะ ทุกคนก็จะเห็นว่าหลังจากเข้ามาก็จะมีนะครับเป็นตัวอย่างห้องเยอะแยะเลยนะมีห้องของคนอื่นนะครับนี่อ่ะเราก็สามารถสร้างได้นะครับอ่าสามารถแบบนี่ฮะเขียนโค้ดได้ด้วยเออนะครับผมก็เลยอยากจะพาทุกคนเนี่ยมาลองเล่นกันดูนะนี่นะครับซึ่งรู้สึกว่าลักษณะโค้ดก็จะคล้ายๆแบบเหมือน JavaScript ผสม Python นะตรงนี้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองดูเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะมา open on web เลยนะครับผมนี่นะครับ Welcome created by things นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงอ่านี่ครับ Well hello there and welcome อ่านไม่ทันเดี๋ยวตรงนี้ผมคิดว่ามา sign in กันก่อนดีกว่าอ่ c o n t i n u e with Google นะครับอ่ดำเนินการต่อไปนะฮะอ่ามาแล้วนะครับทีนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาตั้งชื่อนะอันนี้ผมตั้งชื่อว่าเอาเป็น Omiler แล้วกันนะครับ Omiler โอเค I agree by proceed นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ อันนี้เขาก็จะให้เราสามารถ Watch the Video แล้วก็ t a k e the t o u r นะฮะจริงๆก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็คืออันนี้เราสามารถที่จะเลือกได้ใช่ไหมนะครับอ่าสามารถเลือกได้อ่าประมาณนี้นะครับนี่สามารถเลือกได้อ่าลองมาดูอันนี้บ้างนะครับเหมือนจะเป็นตัวอย่างห้องนะอันนี้นะครับอ่าโอเคนะฮะนี่สามารถที่จะกดคลิกกับอ็อบเจกต์นะฮะ รู้สึกว่าน่าจะมีเสียงด้วยมั้งเดี๋ยวผมขอลองใส่หูฟังฟังดูสักหน่อยนะครับอ่าอันนี้อ๋อไม่มีเสียงนะแต่จริงเราก็ใส่เสียงได้นะครับเอออันนี้ขึ้นแค่ข้อความนะครับเดี๋ยวตรงนี้มาดูอันนี้นิดหนึ่งก็คืออ่ามาด้านบนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะ browse rooms ได้นะครับก็คือเลือกห้องนะครับหาดูห้องเห็นไหมก็จะมี f i e l นะครับ room i n c e p t i o n kitchen อะไรพวกนี้นะฮะ ที่แบบมีเป็น pre-made ไว้ให้เราแล้วนะครับแล้วก็มี tutorials ให้เราดูด้วยนะครับผมโอเคโอ้มีเยอะเหมือนกันนะนะครับผมนี่ฮะโอเคนะครับจริงๆเนี่ยวิดีโอเนี้ยผมพามาดูคร่าวๆนะนะครับเพราะว่าก็เป็นเอ่อเว็บไซต์ที่น่าสนใจดีนะครับเป็นแบบเนี่ยเราสามารถสร้างห้องแล้วก็ใส่โค้ดได้ด้วยนะครับเนี่ยใส่เสียงใส่อะไรไปนะครับผมโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามา สร้างห้องใหม่กันนะครับ create new room นะครับผมโอเคอ่ะเราก็จะได้ห้องเปล่าๆป,ประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาเลือกตรงนี้ครับ edit this room นะครับก็กด edit ตรงนี้หรือจริงๆกด esc ก็ได้อ่ะกด esc นะครับเราก็สามารถเลือกแสงได้นะครับว่าเป็น light dark อะไรพวกนี้นะครับอ่าโอเคเลยเดี๋ยอนี้ผมเอาเป็น dark แล้วกันนะครับเพราะว่าห้องโปรแกรมเมอร์ก็จะต้องแบบ มืดๆหน่อยนะครับอ่าอันนี้ก็จะมี bright กับ dim dark เอา bright แล้วกันนะครับเห็นนะโอเคเอา bright นะฮะแล้วก็จะมี background นะครับ background ก็จริงๆก็ประมาณนี้แล้วกันอ่ะอันนี้กำแพงด้านซ้ายนะครับ left wall นะครับผมคิดว่าสีอันนี้ก็โอเคแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคนะฮะจากนั้นมาดูด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือทุกคนสามารถเพิ่มนะครับสิ่งของแล้วก็ เปิด media library ได้นะเดี๋ยวผมลอง add new thing ดูก่อนนะครับแหมก็จะมีของให้เราสามารถลากใส่ได้เลยนะผมคิดว่าเดี๋ยวผมลองหรือว่าคลิกอ่ะคลิกนะฮะโอเคอ๋อโอเคมันเป็นหมวดหมู่นะเราคลิกเข้ามาแล้วก็จะมีหมวดหมู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมลอง search อ่ามีคอมพิวเตอร์ไหมคอมพิวเตอร์เป็นโต๊ะคอมนะฮะอ๋อจริงเราก็เซิร์ชต,ตรงนี้ได้เลยโยมีของแบบ object ให้เลือกเยอะพอสมควรนะครับทุกคน นี่เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเอาเป็นลองพิมพ์ไว้สิมีไวท์เทเบิลไหมไวท์เทเบิลไวท์คอฟฟี่เทเบิลอ่าเดี๋ยวผมลองหาดูนะฮะแป๊บหนึ่งนี่เอาอันนี้แล้วกันผมว่าน่าจะโอเคไวท์เทเบิลอ่า๋อนี่ครับคือเขาจะสแนปให้เราด้วยนะเนี่ยทุกคนคลิกแล้วก็ลากมาประมาณนี้นะครับอืมถ้าหมุนล่ะหมุนยังไงหรือต้องคลิกก่อนโอเคต้องคลิกก่อนแล้วก็หมุนคลิกค้างนะฮะเออคลิก คลิกค้างตรงนี้แล้วก็หมุนอ่าแล้วก็ลากได้ประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะเออนะครับผมจริงๆเดี๋ยวผมจริงๆผมว่าเอาประมาณนี้โอเคแล้วนะเมื่อกี้อ่านี่นะครับทีนี้ก็เอาคอมพิวเตอร์มานะครับคอมพิวเตอร์อ่เซิร์ชมามี Macbook มไหมอ่านี่ไงใช่ไหมแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปคอมพิวเตอร จริงๆก็เอาเป็นเดสก์ท็อปก็ได้นะเดี๋ยวผมลองหาดูก่อนเกมมิ่งเดสก์ท็อปนะเอาอนี้ก็ได้นะเดี๋ยวต้องคลิกก่อนโอเคนี่นะครับผมวางลงไปเลยอ่าโอเคก็เล่นง่ายนะครับเล่นไม่ยากนะแล้วก็เดี๋ยวผมเอาที่นอนก่อนเบสนะฮะเอาที่นอนมาที่นอนโอที่นอนมีเยอะอยู่นะฮะเดี๋ยวนะลองหาดูสักแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าจะด้านบนนะเป็นที่นอนเดี่ยว มีไหมที่นอนเดี่ยวอยากได้สีแบบสีน้ําเงินฟ้าๆนี่ผมก็ชอบอยู่นะเนี่เออลองลองเฮ้ยเววีเบดอืมอันนี้แล้วกันนะฮะโอเคคลิกก่อนแล้วก็หมุนประมาณนี้อ่ามาวางไว้ปึ๊บโอเคอ่าประมาณนี้นะครับผมสวยงามนะครับทีนี้มีอะไรอีกเอ่อมีอะไรอ่ะเป็นตู้เสื้อผ้าไหมหรือว่าเป็นลองพิมพ์ไลท์นะครับคมไฟอะไรอย่างนี้นะฮะอ่าอุย๊ย อ่าแบบมาติดก็เป็นไฟแบบติดกำแพงอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรบ้างตรงนี้มีเยอะนะมีเยอะเลยนี่เอาอันนี้ดีกว่า100เนะฮะเออเอาติดติดตรงนี้อ๋ออันนี้เขาเลือกเลือกให้เลยนะเออติดประมาณตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกดีเอาเป็นเดี๋ยวนะเอาเป็นอะไรดีนะ้ตรงนี้เอาเป็นเบียร์แล้วกันนะฮะเออเ <laughs> บียร์เดี๋ยวลองหมุนสิ หมุนล่างมานี้นี่เลยปึ๊บโอ้โหเบียร์สว่างมากเลยเบียร์สว่างมากเลยเอาตรงนี้ดีโอ้โหนี่นะฮะแต่ไม่เอาดีกว่าผมก็สามารถดีลีทได้นะผมว่าเอาเป็นพวกอันนี้ดีกว่านะนะฮะเป็นแบบไฟเอ้ยจริงๆลืมเก้าอี้ดิเออเอาเอาเก้าอี้ก่อนนะฮะเก้าอี้ แต่ที่นอนผมรู้สึกว่าที่นอนเหมือนจะใหญ่ไปนิดนึงเก้าอี้นะครับนี่เก้าอี้เกมมิ่งมีเออร์โกนอมิกเก้าอี้ไหม <c oughs> นะฮะออฟฟิศแชร์อ่านี่ไงเออร์โกนอมิกแชร์นะครับผมนี่เลยอ่าเอ้จริงๆก็คลิกล่างมาได้นะทุกคนเมื่อกี้ผมคลิกล่างมาอยู่อ่าประมาณนี้เดียวลากอ้ยเดี๋ยวก่อนอ๋อโอเคต้องเลือกให้มันอันนี้ด้วยนี่เอาเข้าไปประมาณประมาณนี้อ่าโอเคนะครับทีนี้เหลืออะไรอีกมีอะไรอีกไหม เอ่อผมคิดว่ามีกีตาร์ไหมเออลองลองเซิร์ชกีตาร์ดิกีตาร์กีตาร์อ่ามีนะครับเอาอันไหนดีผมชอบกีตาร์โปร่งกีตาร์โปร่งอันนี้ปะเนี่ยอะคูสติกีตาร์นะครับโอเคก็เอามาวางไวขงขง้ข้างๆข้างๆโต๊ะเลยเออเวลาแบบเขียนโค้ดเสร็จก็มาเล่นกีตาร์นะครับผมมีแอมด้วยนะฮะโอเคร okay. ประมาณนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวกลับมาย้อนกลับมีอะไรอีกอของมันน่ารักดีนะชอบอะ นะฮะ table food lighting music character หมานะครับเออมีน้องหมามีปอมไหมปอมปอมปอมเมอร์เรเนียนมีด้วยเอ้ยน่ารัก <c oughs> เฮ้ยเหมือนถุงทองเลยสีสีคล้ายๆกันนะครับแต่ถุงทองจะสีเข้มกว่านี้นิดนึงเป็นสีขาวน้ำตาลเข้มนะถุงทองนะครับเออนี่เลยนะครับแล้วก็ character นะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่ามีโอ้มีเยอะนะ character เนี่ย นะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีคาแรคเตอร์อันไหนคล้ายๆผมบ้างนะอยากได้เป็นสีฟ้านะครับสีฟ้ามีไหมลองเลื่อนหาดูกันนี่เหรอ, Bruno. อเววิ b งบรูโน่เกมคาแรคเตอร์การ์ตูนบอยเอ้ยมีไมค้าวด้วยเดี๋ยวนะโดเลมอนด้วยมีด้วยเออเฟรดดี้เอาใครดีวะเนี่ยมีแบบโปรแกรมเมอร์ไหมไหนลองเซิร์ชดิโปรแกรมเมอร์มีไหมไม่น่าจะมีไม่มีนะฮะแต่มีมีโปรแกรมมิ่งอะ อันนี้คืออะไร Coding Resources เฮ้ยเป็นหนังสือใช่ไหมอ๋ออันนี้ไม่เอาเดี๋ยวลบทิ้งไปนะฮะอันนี้ New คืออะไรมีของใหม่เข้ามานะครับเฮ้ยที่นอนในผมพอดูที่นอนนี้ดิที่นอนน่ารักอะ่ะอันเนี้ยเออนะฮะอันนี้เป็นแล็ปท็อปนะครับโฟนสปีกเกอร์สน่ารักดีนะฮะอันนี้เป็นของใหม่นะที่มันจะเพิ่งเข้ามาผมอยากได้ที่นอนแบบ อันนี้นรู้สึกเหมือนใหญ่ไปอ่ะอยู่คนเดียวเอาเป็นที่นอนเล็กๆดีกดีกว่าผมว่านะลองคิดกันนี้สิเอออันนี้ก็ได้นะเป็นม่วงขาวนะฮะเอออันนี้เท่ดีว่ะที่นอนนน่นะครับมีให้มันมีสเปซหน่อยรู้สึกมันมันบีบกันเกินนะฮะนี่ถุงทองอยู่นี่ถุงทอง <c oughs> ถุงทองรอต้อนรับแขกนะฮะแล้วก็อะไรอีกจริงๆมันเหลือาแรคเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวผมย้อนกลับกด x ตรงนี้ย้อนกลับนะครับมาที่ character character ผมเอาเป็นเดี๋ยวนะมียักษ์เขียวด้วย donald trump เอออ้อซูมได้ด้วยนะนะครั looking mouse อันนี้เพิ่งเห็นนะครับมีมีโกคูป่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีเบจิต้าด้วยอนะ่ะใช่ป่ะเอออันนี้มังงะวอริเออร์นะครับเดี๋ยวมีโกคู Goku ไหมมีป่ะเฮ้ย <laughs> มีด้วยวะ่ะแอนิเมตกาล์เตอร์หนลองลองล่างมาดูเฮ้ย <laughs> โอเคอเอาตัวนี้แล้วกันเป็นตัวแทนของตัวผมนะเพราะผมชอบ ชอบคาคาโอตโกคูนะฮะนี่แห่งเท่แล้วก็มีอะไรอีกรู้สึกว่ารักเออรักนะครับพรอมพรอมวางไว้ตรงไหนดีเอ,อ่อมีอะไรสวยๆบ้างเอาแบบที่มันเข้ากับห้องนะฮะสีขาวมีไม้สีขาวสีขาว,ขาวรู้สึกว่าอันนี้ปะโอโหอันนี้ใหญ่จังเี๋นวนะเอาเป็นบลูรักไหนลองดูสิหรือไม่ต้องมีก็ไดนะ้อันนี้โอเคทีนี้เหลืออะไรอีก s h a เชฟมันคืออะไรอ๋อเชฟไม่เนี่ยไม่เอาดีกว่า p l a n นะฮะแพลนเอาต้นไม้เล็กๆมาวางไว้ดีไหมหรือว่ามาติดไว้นะฮะให้มันแบบดูมีอะไรขึ้นมาอันนี้มันใหญ่ขนาดไหนต้นอืมไม่เอา lemon tree house plant cactus มอาอะไรดียะโอ้โห oh จริงๆก็ประมาณนี้นะแต่ผมว่าอาจจะ เหมือนจะขาดอะไรไปอย่างที่ติดปะที่ติดแบบข้างๆกำแพงอะไรเงี้ยนะฮะเออนี่ไงอัลบ้มอาร์ตเดี๋ยวดูก่อนเออนี่ไงมีเต็มเลยอ่ะหาแบบโปรเตอร์อะไรมาติดสักอันหนึ่ง m มทริก t w i n มีมีวงอะไรบ้างอ่ะหรือเอา Device อีกสักอันหนึ่งดีผมว่าผมเอาโต๊ะอีกอันหนึ่งดีว่าเอาเอาอันนี้เอาอันนี้ไว้เอาอันนี้ไว้ข้างที่นอนครับนี่แล้วเดี๋ยวเอาโต๊ะเทเบลิลเทเบลิลเทเบลิลจริงๆมันคลิกอันนี้ได้ปะ แล้วก็อ่านี่ไง l ค n e things โอเคนี่อ่าแล้วก็โต๊ะนี้อาจจะเอาแบบของอะไรมาวางอีกนิดหนึ่งนะฮะนี่ยอ,อย่างเช่นพวกนี้เอาเป็นอันนี้ดีกว่า monitor เป็นโปรแกรมเมอร์นี่มันต้องแบบมีคอมหลายๆเครื่องหน่อยเออเอาเป็นเดี๋ยวนะเอาเป็นนี้ดีกว่านี่เลยวางไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันเออนี่เลยแล้วก็มีอะไรอีกดีอันนี้แล็ปท็อป Laptop Stand Building C C change <laughs> mouse cursor อันนี้มันอ๋ออันนี้ติดกำแพงได้เออ,อลองติดดูดิ yellow keyboard space monitor web keyboard อืมเก้าอี้นะเดี๋ยวย้ายอันนี้มาก่อนต้องมีเ e ก้าอี้อันหนึ่งเดี๋ยวอันนี้ผมวางตรงกลางๆประมาณนี้แล้วกันแล้วก็แชร์นะฮะแชร์แชร์จริงๆแชร์ share. อันนี้เดี๋ยวผมเอาอุตสากรรมาเอ้ ต้องลากฐานมันมานะฮะตัวอันนี้เอาเป็นเ้กอีเกมมิ่งตัวนี้แล้วกันนี่เฮ้ยเอาเอานี้ดีกว่าเกมมิ่งแชร์อ่าอุย้ยสวยวะ่ะตัวนี้หมุน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 อ่านี่ฮะก็ลากเข้าไปปึ๊บประมาณนี้อันนี้ก็ประมาณนี้แต่จริงจริงอันนี้ผมผมเอาเป็นอันนี้ดีกว่าเอาเป็นเครื่องใหญ่ไปเลยนะฮะเออเอาเป็นเครื่องใหญ่ดีกว่านี่เลยปึ๊บโอ้โหสาใจนี่แหละ เดี๋ยวย้ายย้ายดันมาชิดประมาณนี้แล้วกันแล้วก็มันจะต้องมีคีย์บอร์ดด้วยนี่เอออันนี้มันต้องมันไม่มีคนะีย์บอร์ดฮะคีย์บอร์ดอะไรดีคีย์บอร์ดอันนี้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้แล้วกันสีขาว,ขาวเนี่ยโอโ้โหคีย์บอร์ดอันใหญ่เลยเดี๋ยวอันนี้ดูยเฮ้ยนี่ไงคีย์บอร์ดคีย์บอร์ด macos นะฮะนี่เลยเออนี่แหละนะครับผมประมาณนี้นะนี่เสร็จแล้วครับห้องผมทีนี้เดี๋ยวเรามาเขียนโค้ดใช่ไหมเออโค้ดเขียนยังไงเนี่ยโค้ดโค้ดเดี๋ยว x ออกไปนะฮะอ่ามันจะมีเลเยอร์ประมาณนี้นะครับอ๋อนี่ไงมันมี content code ด้วยนะนะฮะเดี๋ยวผมลองคลิกดูสิอ๋อเวลาคลิกนะฮะมันก็จะมีอะไรพวกนี้ใช่ปะโอเคอ่ะทีนี้ผมจะทำไงก็คือลองเลย์ใช่ไหมฮะอ๋อโอเคอ่าแล้วก็โอ้ยคลิกได้อันนี้นะครับอันไหนคลิกได้อีกน้องหมาเดี๋ยวเด็ดนะครับ มาที่ปอมสิผมใส่โค้ดได้ไหม Open Media Library ผมคิดว่ามันน่าจะต้องใส่ได้น,นะคลิกขวาอ๋อนี่ไง Edit Code Spin Simple Move say Hello when click ผมอยากให้อ่ะโอเคอันนี้มันก็เป็นฟังก์ชันง่ายๆนะครับก็คือ say Hello ใช่ไหมพีววิวดูสิอ๋ออ๋อมันจะขึ้นอันนี้ Hello จริงๆ Hello เนี่ยเดี๋ยวก่อน X ออก Hello นี้ต้องต้องใส่กับตัว character นะฮะก็ตรงนี้คลิกขวา เอ i t c โค้ code, นะฮะแล้วก็ hello โอเคอ่ะลองพรีวิวดูว่าโอเคอ่ะเซฟไปนะฮะนี่ลอง Play ดูกดคลิกก็จะได้ hello ประมาณนี้โอเคทีนี้น้องปอมน้องถุงทองผมอยากได้เสียงปอมเออมันต้องมีเสียงปอมใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวลองคลิกขวาผมว่ามันน่าจะต้องแบบอันนี้นะ simple move เดี๋ยวนะผมไปดูโค้ดจากกีตาร์ก่อนซิว่ามันอันนี้ยังไงนะครับ On Click โอเคเขาใช้ฟังก์ชัน On Click แล้วก็มีการ Random ระหว่าง1-4ถึงนะครับอันนี้ก็จะมี if else ประมาณนี้นะฮะเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องจริงๆก็ก๊อบโคดนี้มาเลยนะฮะก๊อบโคดนี้มาแล้วก็ X ออกไปนะครับทีนี้มาที่น้องปอมคลิกขวา e อเด code อันนี้ผมจะ start from scratch นะครับก็คือเริ่มจากศูนย์อ่ะทีนี้ก็เหลือแค่เสียงนะครับเหลือแค่เสียงซึ่งเออผมรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนอ่ะถ้าผมกด <c oughs> น้องปอมน้องปอมเป็นเสียงกีตาร์แทนอ่ะเดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะต้อง open media library แล้วก็หาหาเสียงนะครับเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอย้อนกลับแป๊บหนึงโอเคอันนี้มันคือของเราใช่ไหมอ๋อของเรามีตามนี้นะฮะเดี๋ยวผมลองไฟล์ s u n d s ก่อนนะครับผม filter by category อ่ะ animals รู้สึกว่าจะไม่มีโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงน้องปอมเดี๋ยวผม ขออนุญาตไปตัดเสียงน้องปอมมาก่อนนะครับผมโอเคครับทุกคนก็นี่ครับผมได้ทําการตัดเสียงนะครับน้องปอมมาแล้วมี4เสียงนะ <c oughs> เออนี่นะครับผมอ่ะทีนี้ก็ชื่อตามนี้เลยชื่อเสียงเดี๋ยวเราไปใส่กันนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาที่น้องปอมนะฮะอ่ะอันนี้เราก็จะเปลี่ยนเสียงเป็น barking underscore หนนะครับแล้วก็กรอบนี้มาปึ๊บ ปึ๊บมาโอเคตามนี้เลยนะครับก็กดเซฟไปทีนี้เรามาเพลย์ดู <c oughs> โอเคมันก็จะสุ่มไปนะครับ <c oughs> โอเคครับทุกคนก็จริงๆผมว่าประมาณนี้แหละนะฮะเออสวยงามแล้วนะครับทีนี้เราก็อย่าลืมเซฟด้วยนะครับนี่เซฟแอสนะฮะอ่าทีนี้ผมก็จะตั้งชื่อเลยอันนี้เอาเป็นโอเมเลอร์โปรแกรมมิง o g r a r m i n g Dash Room แล้วกันนะครับโอเคอ่ะก็เซฟไปเลยนะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับเห็นไหมนะครับทุกคนก็เราได้ห้องมาแล้วซึ่งเราก็สามารถแชร์ห้องเนี้ยไปให้เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาดูได้นะนี่ครับเห็นไหมได้แล้วอ่าห้องแบบเรียบๆประมาณนี้เดี๋ยวคิดว่านะ่าจะไปแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วกันนะครับนี่กดไลค์ก่อนเลยคนแรกโอ,โ,อโอ้นะฮะอ่าประมาณนี้โอเคครับก็นี่ครับทุกคนเป็น r o o m s uh, x y z นะครับผมที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนะครับก็สนุกดีนะครับสร้างห้องแบบในจินตนาการห้องในฝันของเรานะครับก็ประมาณนี้แหละห้องของผมนะนะครับก็สามารถเขียนโค้ดได้ด้วยนะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็ลองไปปรับแต่งเพิ่มเติมอะไรของทุกคนตามที่ทุกคนต้องการได้เลยนะครับผมก็คิดว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็น ประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s สไคร e นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ